นางพวงทองภวัคพันธ์นะคะได้เตือนแกนนำนปชว่าอย่าสนับสนุนการนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามประชาชนในปี2553เว็บไซต์มติชนออนไลน์สัมภาษณ์นางพวงทองภวัคพันธ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าสิ่งที่มวลชนจับตามองอยู่คือแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชที่เข้าไปเป็นรัฐบาลจะเห็นด้วยและสนับสนุนความคิดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในการนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามคนเสื้อแดงเมื่อปี2553หรือไม่ถ้าแกนนำนปชเห็นด้วยกับพันตำรวจโททักษิณก็เชื่อว่าคงต้องตัดขาดแยกทางกันกับมวลชนแต่ต้องแยกออกจากการนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามประชาชนปี53อย่าเอาสองสิ่งนี้มาเกี่ยวข้องกันนะคะเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เท่ากับคุณทักษิณนั้นกำลังทรยศต่อคนเสื้อแดงที่สนับสนุนตัวเองมาตลอดแล้วกำลังทำให้ประชาชนจำนวนมากนะคะผิดหวังหัวใจสลายทีเดียวอย่าให้เหยื่อต้องมาเสียสละให้กับคุณทักษิณเป็นรอบที่สองเขาเป็นเหยื่อแล้วอย่าทำให้เขาเป็นเหยื่อรอบสองอีกนางพวงทองระบุอีกด้วยนะคะว่าแกนนำนปชที่จะไปรับตำแหน่งในรัฐบาลต้องไม่ทิ้งเจตจำนงในการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงและประชาชนที่ต่อสู้ร่วมกันมาโดยจะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามประชาชนในปี2553โดยเด็ดขาดอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้นี้เปิดเผยว่าถ้าสามารถที่จะทำให้ความจริงปรากฏสามารถระบุได้ว่าใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วต้องรับผิดชอบก็จะสามารถเริ่มต้นกระบวนการนิรโทษกรรมได้แต่ผู้ที่กระทำความผิดต้องสารภาพผิดเป็นรายบุคคลในสิ่งที่ได้กระทำก่อนแต่อันหนึ่งที่ไม่มีการประนีประนอมก็คือต้องสถาปนาความจริงขึ้นมาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งในกรณีแอฟริกาใต้ในกรณีอาร์เจนตินาก็ล้วนแต่เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแต่บ้านเราเนี่ยไม่ยอมพูดแม้กระทั่งความจริงแล้วก็จะกระโดดไปสู่การปรองดองแถมหลังสุดมีการเรียกร้องให้เหยื่อเป็นผู้ให้อภัยเป็นผู้เสียสละอีกครั้งหนึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่มาเรียกร้องให้เหยื่อเป็นผู้เสียสละรอบสองการเรียกร้องให้เหยื่อเป็นผู้เสียสละอีกรอบหนึ่งนั้นมันไม่ต่างอะไรกับการช่วยกันเหยียบย่ำบาดแผลที่ยังสดๆอยู่เลยนางพวงทองระบุอีกนะคะว่าถ้าสามารถที่จะค้นหาความจริงได้แล้วนำผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย